ครับทุเรียนโตเพราะน้ำและก็ตายเพราะน้ำนะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนต้นเล็กนะครับมันเจริญเติบโตได้เพราะน้ำนั่นเองถ้าหากว่ามันขาดน้ำแล้วการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักและก็แคระแกรนไปแล้วก็แก้ไขยากมากนะครับถ้าหากว่าทุเรียนของเราบริเวณนั้นขาดน้ำแล้วก็อย่าคิดปลูกเลยครับเพราะว่าตอนช่วงแล้งและเข้าหนาวเนี่ยทุเรียนมักจะตายเสมอเพราะขาดน้ำนะครับว่าเรามีน้ำให้มันตลอดช่วงฤดูวิกฤตเช่นช่วงหนาวและก็ช่วงร้อนนี้ก็ทุเรียนของเราก็จะรอดตายนะครับไม่ต้องมากไปอะไรนะครับขอให้แค่มีระบบน้ำหยดก็พอก็จะทำให้ทุเรียนของเราก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับอันนั้นก็คือประโยชน์ของน้ำนะครับแต่ทีนี้เมื่อเรามีระบบน้ำหรือไม่มีระบบน้ำก็ตามนะครับทีนี้เราจะต้องมาระมัดระวังเกี่ยวกับต้นทุเรียนของเราด้วยเช่นกันแล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นว่ามีการสอบถามในกลุ่มในกลุ่มการเรียนรู้ว่ามีการให้น้ำกี่นาทีให้น้ำนานเท่าไรนะครับให้หัววิ่งระบบน้ำแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความสำคัญที่จะต้องมีต้องเป็นทำไมเราต้องจำกัดเวลาทำไมเราต้องจำกัดเวลาในการให้น้ำนะครับเพราะว่าน้ำบางครั้งนั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดโทษถ้าหากว่าน้ำเกินก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราป่วยได้เช่นกันเพราะว่ามันมีสาเหตุสำคัญใหญ่ๆอยู่2สาเหตุนะครับก็คือ1ดินเป็นกรดถ้าหากว่าเรามีการระบายน้ำไม่ดีมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปนะครับจนดินเป็นกรดก็จะทำให้เกิดเงื่อนไขเมื่อเกิดน้ำขังเชื้อราก็จะโจมตีทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกครั้งที่ต้นทุเรียนอ่อนแอก็จะมีเชื้อราเข้าโจมตีนะครับทีนี้เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างไรการโจมตีนั้นมักจะเกิดขึ้นกับน้ำที่เกินนะครับการให้น้ำมากเกินไปจนเกิดน้ำขังนะครับน้ำขังเล็กๆอย่างเนี้ยก็ถือว่าเกิดเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วหากว่ามันระบายออกมาลักษณะนี้นะครับมันก็จะทำให้บริเวณข้างเคียงนี้แฉะนะครับพอบังเอิญต้นนี้มันก็อยู่สูงมันก็อยู่รอดปลอดภัยไปแล้วก็เราก็ทำระบบนะครับขุดร่องนิดหน่อยนะครับแล้วมาลงคลองไส้ไก่ลักษณะนี้ก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าน้ำขังก็จะทำให้ต้นของเรานั้นเกิดเชื้อราราก็จะมี2 อย่างนะครับราฟิวซาเรียมกับราไฟทับเทอร่านะครับไม่รู้จะตัวไหนมันจะโจมตีนะครับก็สามารถทำให้ต้นเราตายได้เช่นเดียวกันต้นนี้เป็นต้นอะโวคาโดนะครับตอนที่ยังปลูกใหม่ๆนั้นเราก็ยังเป็นมือใหม่ก็เห็นน้ำท่วมขังตอนช่วงฤดูฝนท่วมประมาณ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับทั้งที่เราก็รู้ว่าบริเวณนี้มันเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังนิดๆหน่อยๆนะครับก็คิดว่ามันไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าทิ้งไว้อีกสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามันก็สลัดใบทิ้งแล้วก็มีลักษณะเป็นก้านดำลักษณะอย่างนี้นะครับเลี้ยงแล้วก็ไม่โตละเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ผมได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับวันนี้ก็มีการให้น้ำต้นทุเรียนเช่นเดียวกันนะครับต้นทุเรียนที่ผมให้ตัวนี้ก็คือต้นทุเรียนที่กำลังแตกใบแดงนะครับก็คือใบดาบมีลักษณะสีแดงๆลักษณะเช่นนี้นะครับทีนี้เวลาเราให้น้ำแล้วนะครับเราก็จะเดินตรวจดูนะครับดูทุกต้นนะครับเราให้น้ำแล้วนะครับเราก็อย่าชะล่าใจให้ไปสักระยะหนึ่งเราก็จะมาเดินดูต้นทุเรียนทั้งหมดว่ามันมีสภาพเป็นอย่างไรทิ้งไว้สัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเราก็มาเดินดูหลังจากที่มาเดินดูแล้วสิ่งที่เราพบก็คือนะครับร่องที่เราขุดบริเวณโคนต้นนะครับยกระดับดินขึ้นไปนะครับในคลิปคราวที่แล้วเพื่อที่จะขยายหน้าดินออกมาเราก็พบว่าบริเวณนี้นะครับเมื่อเราให้น้ำแล้วน้ำก็จะมีการท่วมขังนะครับอันนี้ให้ครั้งแรกแล้วก็พบครั้งแรกนะครับพอพบแล้วปุ๊บเราจะทำอย่างไรนะครับบทเรียนของเราก็ผ่านมาแล้วก็คือต้นอะโวคาโดที่กิ่งแห้งกิ่งเหี่ยวตายนั้นที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็เกิดลักษณะนี้ผมก็ไม่ได้ชะล่าใจแล้วครับเป็นบทเรียนราคาแพงก็จึงจัดการทันทีนั่นก็คือนะครับ
ขุดร่องระบายน้ำครับเล็กๆทันทีเลยนะครับแล้วก็ไปลงที่คลองไส้ไก่รีบระบายน้ำทันทีนะครับอย่าชะล่าใจคิดว่าเดี๋ยวก่อนยังก่อนคงไม่เป็นไรนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วต้นทุเรียนของเราก็มาตายแล้วเราก็จะมาเสียใจภายหลังเป็นบทเรียนราคาแพงเมื่อเราให้น้ำแล้วเราต้องมาเดินมาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับโอ้สาเหตุมันเกิดจากการที่ครับเราแก้ไขยังไม่พอนะครับเรายังต้องค้นหาสาเหตุอีกว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสายยางตัวเนี้ยมันอยู่บริเวณนี้นะครับมันก็ควรจะไปอยู่บริเวณที่มันควรจะอยู่นั่นก็คือบริเวณโคนต้นนะครับเพราะฉะนั้น 1. เราค้นหาสาเหตุให้น้ำเกินหรือเปล่าให้น้ำผิดจุดหรือเปล่าเวลาที่ให้น้ำนานไปไหมนะครับหรือไม่ให้น้ำแต่ว่าฝนตกจนน้ำขังแล้วเรามีการป้องกันมีการแก้ไขเพื่อที่จะระบายน้ำทิ้งให้เร็วที่สุดได้หรือยังนะครับเพียงทำแค่นี้แหละครับต้นทุเรียนของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยน้ำนั้นสามารถทำให้ต้นทุเรียนตายได้ทุกอายุไม่ว่าต้นทุเรียนนั้นจะมีอายุ1ปีหรือ10ปี30ปีถ้าโดนเชื้อราเข้าต้นแล้วตายทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือค้นหาสาเหตุป้องกันแล้วเราจะไม่เสียเงินเลยไม่ต้องฝังเข็มไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ยาอะไรนะครับเรารู้จักป้องกันนะครับทุเรียนเติบโตเพราะน้ำตายเพราะน้ำเช่นเดียวกันนะครับ